ภาพนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญคุณผู้ชมจําเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ขับรถกระบะมามายกต้นกัญชาขึ้นท้ายกระบะไปได้ไหม <S <S 1> <S 1> เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรัมย์นะครับเอาย้อนดูภาพเก่ากันหน่อยขับรถเข้ามานะแล้วก็มายกต้นกัญชาหนึ่งต้นโดยที่ไม่ได้ถามใครเลยเนี่ยแล้วสุดท้ายครับเจ้าของงานม o t ต GP ที่บุรีรัมย์เขาบอกไม่ได้แจกนะครับ,บอมาขโมยหรอหรือยังไงกัน เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในสำนักงานเกษตรบุรีรัมย์นะครับจนถึงเวลาต่อมาคุณตำรวจเขาก็เอาป้ายทะเบียนครับไปติดตามหาเจ้าของปรากฏว่าเจ้าของรถคันนี้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรของบุรีรัมย์ก็เลยโทรไปหาผอ,อ,อเลยครับผอ,อ,อบอกว่าผมไม่ได้เอาไปคุณหาว่าผมเอาไปได้ยังไงคุณไปแจ้งความเลยขาแบบนี้เลยนะฮะ พอเจ้าหน้าที่เขาบอกไปว่าพออพออใจดีๆนะอืมีกล้องวงจรปิดนะพออมันมีหลักฐานอเห็นบอกพออเสียงแผ่วครับแล้วพออบอกว่าเดี๋ยวเอาไปคืนให้แค่ต้นกัญชาต้นเดียวเองตอนแรกบอกไม่ได้เอาไปจุกไม้ล่าทีนี้เราก็โทรศัพท์ไปถามกับพออว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงครับพออครับพออบอกว่าเฮ้ยมันเข้าใจผิดคือตอนแรกคิดว่าแบบแจกฟรี เนื่องจากผอ,อเนี่ยได้ยินข่าวว่าจะมีการแจกต้นกัญชามแม่ไปเอาผิดจุดก็คิดว่าเอกถางเนี่ยจะเอาขึ้นกระบะได้ไงเดี๋ยวว่างๆผอ,อจะเอาไปคืนให้แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่สํานังกงานเกษตรยืนยันบอกว่าผอ,อเข้าใจผิดแล้วผิดอีกนะอเออเข้าใจผิดในผิดอะคือต้นกัญชาต้นเนี้ยเขาไม่ได้แจกฟรีนะเขาเตรียมไว้สําหรับงานมอเตอร์จีโดยเฉพาะไม่ได้แจกนะผอ,อนะคือมีการแจกไหมเนี่ย คือไม่ไม,ไม่ไม่ใช่การแจกใช่ไหมครับของจัดไว้เตรียมงานโดยอีพอเลยครับแล mm ้ว hmm. เมื่อติดต่อไปแล้วก็แล้วแต่อาจจะเป็น uh, <the> ตัวแล้วผู้ใหญ่แล้วคึอความเข้าจะผิดด้วยบอาจม่เท่าจะผิดหรือเปล่าคือมีการอตอนนี้ทางเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่ายังไม่ได้ไปแจ้งความเอาผิดกับผอ,อนะครับถ้าผอ,อไม่เอามาคืนเนี่ยเดี๋ยวคงต้องไปแจ้งความนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้